นวนิยายประจนภัยลี้ลับในป่าดงพงพีเมืองไทยชุดล่องไพรบทประพันธ์ของน้อยอินทนนท์ตอนพรายตะเคียนบทที่6อวสานแตละขินถึงตรงนี้กะเหรี่ยงชราหยุดไปนานกิริยาอาการของแกแสดงราวกับว่าเรื่องทั้งหลายแหล่สิ้นสุดยุติลงแล้วเพราะฉะนั้นก็เป็นธรรมดาที่ร้อยเอกเรืองยุทธนาจะอึดอัดจนเร่งเตือนไม่ได้ต่อไปตาเกินต่อไปสิเขาเร่งฉันอยากจะกราบแกเหลือเกินด้วยอยากรู้ว่าผลสุดท้ายเรื่องมันจะไปลงเอยยังไงกะเหรี่ยงชราได้ฟังก็หันไปพนมมือและก้มลงกราบร้อยเอกเรืองยุทธนาพึมพำด้วยเสียงซึ่งเต็มไปด้วยความจริงจังและจริงใจว่าอย่าหน้านายทหารเรืองอย่าทำให้ตาเกินอายุสั้นงั้นก็ต่อไปฉันอยากจะรู้ว่าเรื่องมันจะลงเอยยังไงตาเกินพยักหน้าเนิบๆโอ้ยไม่มีอะไรมากหรอกนายทหารเรืองเมื่อถึงคืนวันแรมค่ำต่อมาตาเกินก็ตั้งพิธีอย่างว่าโดยเจตนานะตาเกินอยากจะอยู่คนเดียวแต่พอถึงเวลาเข้าจริงคนทั้งหมู่บ้านก็มากันเกลียวเลยเอาละต่อไปฉันอยากรู้ผลของคืนนั้นว่าเหตุการณ์เป็นอย่างไรมันจะเป็นยังไงนายตาเกินก็บริกรรมอยู่ในวงสายสิ้นเหลื่อยไปตลอดคืนโดยไม่มีอะไรเกิดขึ้นนางแต่ละขินพลายตะเคียนไม่ปรากฏตัวออกมาร้อยเอกเรืองยุทธนาก็ว่าไม่ปรากฏตัวออกมาเลยใช่ไม่ปรากฏตัวออกมาเลยแล้วยังไงนายทหารเรืองพวกชาวบ้านก็จะชัยโยโหร้องกันเป็นการใหญ่บอกว่านางพลายตะเคียนไม่กล้าออกมาเผชิญหน้ากับตะเกินเพราะฉะนั้นธุระอะไรจะต้องไปกลัวมันนี่แหละนายกะทหารเรืองต่อจากคืนนั้นเป็นต้นมาใครต่อใครจึงพากันนับถือตะเกินว่ามีเมตมนต์คาถาเก่งกว่านางแต่ละขินจริงแล้วยังไงแล้วยังไงแกยักไหล่อย่างจนปัญญาตาเกินไม่รู้ว่าจะทำยังไงนอกจากคอยดูผลต่อไปแต่ในที่สุดเรื่องมันก็เกิดขึ้นจนได้เมื่ออีกคืนวันเพ็ญต่อมาแล้วก็ไอ้หนุ่มชาวบ้านคนหนึ่งหายไปกว่าจะพบกันก็เมื่อมันหายไปและทุกคนตามไปพบมันนอนตายแมลงวันตอมหึ่งอยู่ก้นเหวโน่นต่อไปสิต่อไปต่อไปนะได้นายทหารเรืองแต่ถึงตอนเนี้ยไม่มีใครเชื่อฟังตาเกินแล้วใครต่อใครอยากจะอบพยพตาเกินก็ปล่อยเข้าไปแต่ในขณะที่ชุลมุนวุ่นวายกันอยู่นั่นแหละตาเกินก็เกิดความคิดขึ้นมารู้มานายทหารเรืองว่าตาเกินมีความคิดยังไงอุทโธใครจะไปรู้ของแกสหายดุ่มของข้าพเจ้าเกาศีรษะอย่างอ่อนใจถ้าอยากจะให้ฉันฟังก็เล่าต่อไปไม่งั้นก็ยุติแค่นี้ดีกว่าทรมานใจเต็มทนโอ้ยหยุดแค่นี้เหลืองมันก็ด่วนสินายทหารเหลืองกะเหรี่ยงชรายืนยันจบแบบนั้นมันจะได้เหลืองทีไหนตาเกินก็จะกลายเป็นนักเหล่านิทานโกหกเสียชื่อเสียงต่อไปพูดอะไรที่ไหนนายก็นายทหารเหลืองจะเชื่อเอาละเหมือนนายทหารเหลืองไม่รู้ตาเกินจะบอกให้ฟังการตั้งพิธีประกาศศึกกันนางแต่ละขินคราวนั้นน่ะตาเกินพาเสือเกินไปเพียงแต่พิโสดให้ชาวบ้านทั้งหลายเห็นว่านางพลายตะเคียนกลัวตาเกินไม่กล้าออกมาสู่กันเท่านั้นแต่มันยังอยู่นะเพราะตาเกินไม่ได้ทำให้มันตายนี่แหละพวกนั้นมันถึงไม่เชื่อว่าทำให้นางแต่ละขินไปอาละวาดฆ่าไอ้หนุ่มบ้านนั่นอีกคนจนได้ทีนี้ตาเกินก็เกิดความคิดใหม่ถึงจะละอายกับใจตัวเองยังไงก็ต้องทำกันละตาเกินรอเวลาต่อมาจนใกล้จะถึงอีกวันแผ่นหนึ่งจึงสั่งให้ทำบายสีแล้วก็พันได้สายสินใหม่พร้อมด้วยเตรียมหมอลงเหล็กยันไว้ใช้ผ้าแดงปิดมีดหมอแล้วก็ถูกเทียนเสร็จขณะเดียวกันก็ประกาศให้คนทั้งปวงรู้ว่าในคืนวันแผ่นน่ะตาเกินจะทำพิธีเรียกวิญญาณนางพลายตะเคียนมาลงหม้อมัดถ่วงน้ำซะให้ได้ฉะนั้นในคืนนั้นขออย่าให้ใครละเมิดคำสั่งตาเกินเฮโลกันไปดูอย่างคืนก่อนเป็นอันขาดเพราะอย่างไงเสียนางพลายตะเคียนมันก็คงจะอาละวาด
ไม่ยอมจำนนตะเกินง่ายง่ายแต่คราวก่อนมันไม่ออกมาสู่ก็ตะเกินเวลาลับหลังยังหลอกให้เจ้าหนุ่มคนหนึ่งไปโดดเขาตายคราวเนี้ยโดนมนตะเกินเขายังไงซะก็คงอดล้นทนไม่ได้ต้องออกมาสู้กันแน่ถ้าใครไม่เชื่อตะเกินขืนออกไปนอกบ้านถูกมันหักคอหรือว่าสะกดจิตเอาตัวไปอย่าได้โทษตะเกินเป็นอันขาดนะประหลาดไม่ล่ะนายไอ้เรื่องความเชื่อของเราเนี่ยทำให้คนตาดีๆกลายเป็นคนตาบอดไปได้ชาวบ้านเหล่านั้นเคยเห็นตะเกินต่างสารเพียงตาถ้านางพลายตะเคียนมาหนหนึ่งไม่เห็นมันออกมาสู้ก็มั่นใจว่าตะเกินมือแน่ฉะนั้นเมื่อต่างพิธีอีกหนหนึ่งคราวเนี้ยว่าจะใช้อาคมบังคับให้มันมาลงหมอกใครๆถึงได้ตื่นเต้นกันใหญ่เต็มไปด้วยความหวาดกลัวว่าถ้านางพลายตะเคียนอาละวาดขึ้นมาจะทำยังไงตะเกินต้องเสกดินให้คนละก้อนลงยันในเศษผ้าให้คนละชิ้นบอกว่าสำหรับดินน่ะก่อนปิดประตูเรือนนอนให้กลั่นใจกว้างขำหลังคาต่วนผ้ายันนั่นให้ปิดไว้เหนือประตูระหว่างคืนนั่นแต่หัวค่ำถึงลุ่มสว่างไม่ว่าจะได้ยินเสียงอะไรอย่าเปิดประตูหรือว่าหน้าต่างโผล่หน้าออกมาเป็นอันขาดมิฉะนั้นใครเป็นอะไรตะเกินจะไม่รับผิดชอบเมื่อถึงคืนวันเพ็ญตะเกินบอกไอ้จองอูให้กำชับกำชาพวกลูกบ้านของมันซ้ำอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ขนบายสีเครื่องพลีกรรมออกไปที่ศาลเพียงตาใต้ต้นตะเคียนตั้งแต่ตอนเย็นเพื่อให้พวกชาวบ้านเห็นกับตาว่าคราวนี้ตะเกินเอาแน่ตะเกินจุดธูปจุดเทียนบูชาเทวดาอารักษ์แล้วก็อะไรต่ออะไรที่นึกขึ้นมาได้แล้วก็เข้าไปนั่งสบายเฉียงพนมมือแต่อยู่กลางสายศีลทนนิ่งไม่กระดุกกระดิกให้ใครๆเกิดศรัทธาจนกระทั่งพลบค่ำลงจึงผ่อนคลายอิริยาบถตามสบายในเวลานั้นทั้งหมู่บ้านเงียบและก็เหมือนมันป่าช้าไม่มีแม้แต่เสียงหมาเห่าไม่มีแม้แต่เสียงไก่ขันตามบ้านเรือนไม่มีแสงไฟถึงกระนั้นตะเกินก็รู้ดีว่าหลังช่องหรือว่ารูตามฝาภายในคงจะเต็มไปด้วยในตาที่อยากรู้อยากเห็นฉะนั้นตะเกินจะต้องใจเย็นเข้าไว้รอจนกว่าความเงียบจะเข้าสิงสู่หัวใจและกว่าความคิดของแต่ละคนขยายขอบเขตออกไปเรื่องมันก็จะได้ง่ายเข้าตะเกินคอยอยู่ตั้งแต่เดือนแจ่มเพิ่งพ้นขอบฟ้าสว่างจ้าไปถั่วล้านคนตะเคียนจนกระทั่งมันเลื่อนสูงขึ้นมาถึงท้องฟ้าสาดเงาจากกิ่งลงมาหมืดคลื่นไปถั่วที่เคยสว่างก็กลายเป็นสลัวคันเนว่าลาวเที่ยงคืนแล้วก็ปลดผ้าขาวที่สบายเชียงผ่าดไว้กับปลายไม้ที่ปักไว้กลางวงสายศีลหย่องลงไปที่ตีนถ่าลุยหน้าไปขึ้นตะหลิ่งฝั่งตรงข้ามเข้าทางด่านต่อไปจนคันเนว่าลึกพอที่จะได้ยินไปถึงหมู่บ้านแล้วก็คว้าหลอดไม้อ้อที่ทำหลวงหน้าไว้ออกมาระบายลมเข้าเต็มปอดพลางก็เป่าเป็นระยะยาวติดต่อกันไปเสียงไอ้หลอดนั่นมันแหลมและก็เย็นจับขั่วหัวใจสิ้นดีเลยนายทหารเรืองยิ่งอยู่ในป่าสูงยุงยางแต่ละต้นคอตั้งบ่าแล้วในเวลาเงียบสงัดอย่างนั้นด้วยแล้วมันฟังวังเวงหน้าขนลุกขนพองสยองกล่าวยังก็เสียงเปรตอสุรกายก็ไม่ปานชั้นแหลกตะเกินตะเบงเป่าอยู่นานลาวครูใหญ่แล้วก็เดินกลับมาตามทางเดิมเป่าหลอดอีกเป็นระยะระยะตะเกินรู้ดีว่าถ้าฟังอยู่ในหมู่บ้านแล้วคงจะได้ยินเหมือนกับเสียงนั้นเต็มไปด้วยความทุกข์ทรมานใกล้หมู่บ้านเข้าไปใกล้เข้าไปเป็นลำดับยังไงเสียคนพวกนั้นก็คงเข้าใจว่านางแต่ละขินพลายตะเคียนถูกอาคมของตะเกินบังคับให้กลับจากการท่องเที่ยวของมันไปที่ต้นตะเคียนต้นนั้นตะเคียนซึ่งเป็นที่อาศัยของมันแล้วก็จะพบการอวสานอย่าว่าแต่คนในบ้านเลยนายทหารเรืองกระเรียงชราเล่าต่อไปถึงตะเกินคนเป่าเองได้ยินเสียงหลอดไม้อ้อนั่นเข้านานๆไปชักจะขนหัวลุกรู้สึกเย็นว่าไปตามไขสันหลังหูพานจะแหววยังก็ได้ยินเสียงผีตื่นคนติดตามมาช้าๆจนกระทั่งอดเหลียวไปดูไม่ได้เมื่อแล้วไม่เห็นอะไรก็หลงใจแต่ไปเดี๋ยวก็นึกหวาดขึ้นมาอีกตอนที่จะถึงตะหลิ่งลงท่องน้ำขำลำธารน่ะ
เกิดได้ยินเสียงจอมจอมตามมาข้างหลังอีกพอตะเกินหยุดมันก็หยุดตะเกินออกเดินมันก็ดังฉันหัวมันตะเกินคิดแล้วก็เป่าหลอดไม้ออกเสียงมันเปรตนางวันทองครวญครางต่อไปแต่พอขึ้นถึงหาดทรายตรงขอนไม้ผาดไปขึ้นหน้าถากไกลก็ต้นตะเคียนเท่านั้นแหละตะเกินก็ต้องหยุดชะงักแทบจะกลั่นหายใจเมื่อได้กลิ่นกล้วยไม้หอมเอียนจะเป็นช้างดำเป็นเอื้องจำปาหรือว่าเอื้องอะไรก็ไม่รู้ได้ลอยมาปะทะจมูกทำให้ขนลุกเกลียวเพราะนึกขึ้นมาได้ว่าใครต่อใครรวมทั้งไอ้จองอูก่อนจะเจอนางแต่ละขินไพรตะเคียนก็ได้กลิ่นแบบเนี้ยทั้งนั้นตะเกินยืนตะลึงขนลุกสู่อยู่ครู่นึงจนรู้สึกว่ากลิ่นนั้นน่ะอันตรธานไปจึงสูดลมให้ใจเข้าเต็มปอดแล้วก็แข็งใจออกเดินไปตามถาดทรายออดออดตามมาข้างหลังอีกตะเกินหยุดทันทีหันไปมองดูโดยเร็วก็ไม่เห็นจะมีอะไรแต่พอหันกลับไปเท่านั้นแหละนายโอ้ยใจตะเกินเมื่อจะหยุดเต้นตะเกินเห็นในทหารเหลืองตะเกินแลเห็นเสียงแกหยุดเงียบหายไปเพียงแค่นั้นแกเห็นอะไรตะเกินนางเตละขินเหรอร้อยเอกเรืองยุทธนาผวาผุดลุกขึ้นนั่งอย่างตื่นเต้นไม่ใช่หรอกนายทหารเรื่องตะเกินเห็นสิบนางเตละขินก็ไม่ปานกะเหรี่ยงชราเล่าต่อไปในตาทั้งคู่ของแกเป็นประกายแสงไฟในกองจับต้องหน้าแกแดงกล่ำแล้วก็เป็นมันปราบไปด้วยเหงื่อตะเกินเห็นนางเปลือยมีประพิมพ์ประภัยของนางเตละขินก็แต่เข้าหน้าเท่านั้นผมที่ดำสนิทละเอียดอ่อนยาวสยายคลุมไหลลงมาถึงเอวไม่ใช่ของมันนะอกที่อวบขาที่ยาวขาวโพลนก็ไม่ใช่ของมันยิ่งแขนทั้งขู่เหมือนงาช่างที่ยืนออกมาหาตะเกินยิ่งไม่ใช่ใหญ่มันยืนอยู่ที่ชายตะลิงห่างตะเกินออกไปไม่กี่ก้าวเห็นฟันขาวผิดฝากระเหลี่ยงทั้งหลายเห็นในตามันเป็นประกายเยิ้มตะเกินเห็นอะไรต่ออะไรอีกเยอะแยะโอ้ยนายทหารเรื่องมันเป็นครั้งแรกที่ตะเกินอยากแกอยากอะไรมีเมียสิกะเหรี่ยงชราถอนใจตะเกินเห็นใครต่อใครก็มากแล้วทั้งในที่มืดแล้วที่สว่างทั้งอย่างแรกเกิดแล้วก็อย่างลกลุงลังไปด้วยเสื้อผ้าทั้งในเวลาที่มันอาบน้ำแล้วก็เวลาตำข้าวแต่ก็ไม่เคยเห็นใครทั้งสาวและก็สวยแบบนี้จะเป็นนางพลายตะเคียนหรือว่าพลายตาลีผีเสื้อสมุทรอะไรตะเกินไม่คิดทั้งนั้นนอกจากเสียดายชีวิตหนุ่มที่ผ่านมาแต่หนหลังว่าปล่อยให้เสียเวลาไปเปล่าๆยิ่งเห็นไอ้เนื้อขาวๆสั่นเทิมอยู่กลางแสงเดือนขณะที่มันก้าวเข้ามาหาช้าๆตะเกินก็ยิ่งเหมือนกับช้างตกมันอย่าลืมนะนายทหารเรืองว่าเวลานั้นตะเกินกำลังหนุ่มชักกันและก็ยังไม่เคยมีอีผู้หญิงคนไหนมาทำลายพรหมจารีตะเกินได้เพราะฉะนั้นหญิงพิษดูหัวใจก็หญิงสั่นพอนางคนนั้นเข้ามายืนอยู่ในระยะแข่มือเอื้อมตะเกินจึงโถมเข้ากอดด้วยไม่พูดพร่ำทำเพลงเลยทีเดียวตะเกินร้อยเอกเรืองยุทธนากระซิบแทบไม่หายใจเกิดทำอย่างนั้นลงไปทั้งที่รู้ว่ามันเป็นพลายตะเคียนตะเกินบอกแล้วนายทหารเรื่องว่าพลายตะเคียนหรือว่าพลายตานีพี่โป่งพี่ป่าเวลานั้นไม่สำคัญสำหรับตะเกินเลยขอให้ได้กอดได้สัมผัสได้ถูกเนื้อต้องตัวมันเท่านั้นแหละแล้วสำเร็จหรือเปล่าข้าพเจ้าจ้องตาแกเขม่งสำเร็จสินายตะเกินหัวเราะเก้อเก้อตะเกินเจอเอาต้นตะเคียนเขาเต็มลักปากแตกฟันหักไปสามสี่ที่หน้าแตกไปเกือบนิ้วและเห็นดาวยิบยิบนับร้อยนับพันล่องลั่นออกมาโดยไม่ได้ต่างใจแล้วยังไงแล้วนางพลายตะเคียนหรือว่านางแต่ละขินก็ตามก็หายวับไปกับตาที่ไงตะเกินยกมือกุมหน้าอดโอยอยู่ตรงนั้นเองจงกระทั่งคุมสติได้และคิดออกว่าตะเกินสมมติตัวเองว่าออกมาทำอะไรอยู่ที่นั่นจึงหยุดล่องพลางยกหลอดไม้ออกขึ้นเป่าวีดวีดแล้วก็วิ่งตรงไปกระโดดเข้าไปในวงสายสินหยิบลูกตุ๊กตาที่ปั้นด้วยดินเหนียวเตรียมไว้แทงด้วยปลายมีด 2-3 ครั้งแล้วก็ใส่หม้อปิดด้วยผ้าแดงลงยันต่อจากนั้นตะเกินก็ลุกขึ้นยืนหัวเลาะลั่น
ทั้งติดปากแตกเลือดไหลโซมหน้าตะโกนก้องว่าแต่นี้ไปมึงอย่าได้ผุดได้เกิดเลยนางแต่ละขินกูขอสาบมึงด้วยมนต์ของพระอินทร์ด้วยอาคมของเท้าจัตุโลกบาลด้วยอาถรรพ์ของบรรดาเทวทูตทั้งหลายมึงจะไม่มีอิทธิฤทธิ์มาหลอกทำร้ายใครต่อไปได้เสร็จแล้วตาเกินก็ทำเสียงสาธยายบริกรรมเวทมนต์คาถาต่อไปบอกไม่ถูกว่าเป็นใจความยังไงแต่ในเวลาดึกสงัดและก็เหตุการณ์กำลังเต็มไปด้วยความตื่นเต้นแบบนั้นนายจะพึมพำอะไรเป็นหมีกินผึ่งหรือว่าเสียงนกเสียงกาใช่ได้ทั้งนั้นครั้งเสร็จแล้วก็เสกเพียงอีก 2-3 ครั้งก็เสร็จพิธีทีนี้ก็เหลืออยู่แต่หิวหม้อใหม่กลับบ้านแล้วก็ตะโกนเรียกพวกนั้นบอกให้เปิดประตูเรือนเอากระไดลงได้ในชั้นแหลกก็ไม่มีใครกระตอกกระตากเลยนายจนตะเกินโมโหขึ้นมาขู่มันว่าอุตส่าห์ทรมานทรกรรมไปหนังทำพิธีเรียกนางแต่ละขินลงมาลงหม้อต่อสู้กันเลือดแถบล้มประดาตายหิวข้าวแถบใส่จักขาดคอก่อแห่งจะเป็นผงไม่เห็นมีใครเห็นใจตาเกินจะเปิดหม้อใหม่ให้นางพลายตะเคียนออกมาอาละวาดทลายบ้านเรือนให้หมดทุกหลังเดี๋ยวนี้แหละเท่านั้นละนายเอ้ยเรือนแต่ละหลังจุดใต้เปิดประตูเข็นกระไดลงแลไปทางไหนสว่างเหมือนกลางวันใครตะใครพากันลงมาทีแรกก็ไม่กล้าเข้าใกล้เพราะเห็นตะเกินหิวหม้อหมายอยู่จนตะเกินรับรองว่าเป็นหมั่นคงว่านางตะเคียนงอก่ออยู่ในหม้อแล้วไม่สามารถจะทำอะไรใครได้อีกต่อไปโผล่แล้วตะเกินก็เปิดพยานที่คลุมหม้อใหม่หยิบตุ๊กตาตัวนั้นออกมาชี้ให้มันดูแผลที่ตะเกินเอาปลายมีดหมอแทงตรงหัวใจพอเห็นตุ๊กตาตัวนั้นมีเลือดไหลที่จริงก็เหลือตะเกินน่ะนายไอ้กะอีพวกนั่นก็ส่งเสียงอื้อไปหมดด้วยความขนลุกขนพองไอ้จองอูเอก็กล้ากว่าเพื่อนก้าวเข้ามาใกล้มองเห็นหุ่นตุ๊กตาแล้วก็เงยหน้าขึ้นมองหน้าตะเกินพึมพำว่าเองขามันตายจริงๆแล้วเกินครั้นแล้วมันก็ร้องไห้ตะเกินไม่เข้าใจเลยว่ามันร้องทำไมสอบถามกันอยู่นานไอ้จองอูถึงได้บอกว่าถึงจะเคยทำก็มันเจ็บปวดยังไงเวลามีชีวิตอยู่แล้วเวลาตายไปเป็นนางพลายแล้วมันก็ยังรักของมันอยู่ไอ้เว้นนั่นคล่ำครวญต่อไปจงกระถังเบี้ยมันหมั่นไส้ดึงใบหูกลับไปเลือนถึงได้หยุดร้องไห้ใครต่อใครที่เห็นแผลที่หน้าตะเกิดแล้วก็ซุบซิบกันต่อๆไปคนหนึ่งว่าได้ยินว่าการต่อสู้ระหว่างตะเกิดกับนางพลายตะเคียนขี่ขึ้นไปอยู่บนหัวขมองมันกุ้งคนต่อไปก็ว่าเห็นนางพลายแปลงตัวสูงเท่าต้นตาลควงกระบองไล่ตีตะเกินแต่ตะเกินแปลงเป็นหัวละมันจับมันหักคออยากก็หักคอช้างเอราวัณใครต่อใครดูจะได้ยินเสียงการต่อสู้ครั้งนั้นใครต่อใครดูจะได้เห็นตัวของมันในหลุมต่างๆกันตะเกินก็ปล่อยให้มันพูดกันไปคืนนั้นตะเกินถูกเกี่ยวเป็นการใหญ่เหล่าเป็นไฮไฮยกมาฉลองกันพวกอีนางสาวๆทั้งหมู่บ้านมานั่งล้อมตะเกินคอยป้อนโน่นป้อนนี่ไม่มีใครเป็นอันหลับอันนอนกันอีกต่อไปหลายคนถามตะเกินว่ารู้สึกเป็นยังไงในการสู้กันนางพลายตะเคียนโอ้ยเวียนเหล่าแล้วเหล่าอีกซ้ำๆสักสักยิ่งกินเหล่าเข้าไปก็ยิ่งฟุ้งซ่านจนกระทั่งตะเกินเองก็เกือบจะคิดว่ามันเป็นจริงพวกผู้หญิงพากันขอยาเสน่ห์สำหรับทำให้ผัวรักพวกไอ้หนุ่มขอยาแฝดทำให้ผู้หญิงติดมันขอกัน108ยังก็ตะเกินเป็นคนวิเศษหรือว่าชี้ปากขาวมาจากไหนตะเกินก็เสกทุกสิ่งทุกอย่างให้มันตั้งแต่เศษผ้าขี้ริ้วก่อนดินไปจนถึงชายผ่านหนุ่มสำหรับป้องกันการรังควานจากปีศาจใช้ได้สารพัดขึ้นไปจนถึงแฉน้ำกินเป็นยากำลังหรือว่าให้ผู้หญิงรักในเวลานั้นน่ะนายเอ้ยตาเกินชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้ถ้าตาเกินจะบอกให้มันปีนขึ้นไปบนต้นยางแล้วก็โดดลงมาบอกว่ามันเหาะได้ก็คงจะมีคนทำเพราะความเชื่อตาเกินเป็นการใหญ่พอเช้าวันรุ่งขึ้นตาเกินก็ทำพิธีถ่วงน้ำนางแต่ละขินพลายตะเคียนต่อไป
โอ้ยนายทหารเหลืองสองฝั่งห้วยงี้เต็มไปด้วยผู้คนพิธีไม่มีอะไรมากหรอกนอกจากตะเกินเจาะก้นหมอสักนิดนึงแล้วก็ปล่อยให้มันลอยไปพอสุดปลายห้วยเล็กลงถึงห้วยใหญ่ใต้หมู่บ้านมันก็จมดิ่งลงไปเลยทีนี้คนก็โห่ร้องกันเป็นการใหญ่ทุกคนต่างถอนใจแต่ละคนหน้าตามีเลือดฝาดขึ้นเมื่อถึงคืนต่อมาทั้งหมู่บ้านก็ลงไปร้องรำทำเพลงกันที่ชายหาดไม่ได้มีหวาดมีกลัวภัยกันอีกต่อไปตั้งแต่นั้นมาก็ไม่ปรากฏว่ามีใครได้เห็นนางแต่ละขินอีกไม่มีเจ้าหนุ่มคนไหนต้องตายเพราะมันอีกต่อไปเท่านั้นแหละนายเอ้ยอวสานของพลายตะเคียนกริญชราถอนใจมวนยาใบตองของแกสูบอีกตัวหนึ่งพ่นควันพลางชำเลืองดูร้อยเอกเรืองยุทธนาจากหางตาขณะนั้นสหายหนุ่มของข้าพเจ้าตาสว่างตื่นตัวเต็มที่เขาก้มหน้าเพ่งสายตาจับอยู่กับกองไฟตรงหน้าเป็นนานจึงได้เอ่ยขึ้นว่าสำหรับคนอื่นๆตั้งแต่ไอ้หน้าเขาตังผู้ผัวและกบันดาคนที่เคยติดปันแต่ละขินแม้กระทั่งจองอูพ่อบ้านฉะนั้นพอจะเข้าใจว่าอะไรทำให้เขาทำอย่างที่เป็นไปแล้วมองเห็นนางแต่ละขินติดตามไปถึงหน้าผานั่นแล้วก็ตกเหวตายเพราะคนเหล่านั้นล้วนแต่มีจิตใจผูกพันอยู่กับนางแต่ละขินชั้นแรกไอ้หน้าเขาตังเป็นก่อนเนื่องจากเป็นผัวและใกล้ชิดมากกว่าใครยิ่งเป็นคนรูปชั่วตัวดำได้เมียงามก็ย่อมจะรักมากเป็นธรรมดาความสูญเสียเมียรักไปคงจะทำให้มันบ้าทุกนาทีทุกวินาทีหรือว่าลมหายใจหมกมุ่นครุ่นคิดอยู่แต่เรื่องเมียของมันจนรูปรสกลิ่นและก็เสียงของนางแต่ละขินแทรกซึมเข้าไปในสัญชาตญาณแล้วก็อนุสติภาพที่มันคิดว่าเห็นเสียงที่มันได้ยินและก็กลิ่นที่มันคิดว่าได้ดมก็เกิดจากอุปทานให้เป็นไปการตายของมันอาจจะไม่ได้โดดเขาตายเพราะความเสียใจหากในความเพ้อคลั่งติดตามภาพที่หลอนไปแต่เมื่อครั้งหนึ่งไอ้หน้าเขาตังถือแก่ความตายและก็ความเชื่อในเรื่องนางเตละขินกลายเป็นพรายตะเคียนก่อร่างขึ้นมาบรรดาพวกที่เคยรักใครหรือว่าติดพันไปเดิมพันมาแต่เดิมก็เริ่มปลูกฝังความเชื่อเหล่านั้นลงไปในความคิดว่าตนจะต้องประสบโชคชะตาอย่างไอ้หน้าเขาตังแล้วมันก็ประสบชะตาอย่างอาถรรพ์ของมันเป็นลำดับมายิ่งหลายคนเข้าความเชื่อนั้นก็ยิ่งแรงกล้าขึ้นถึงโดนจนกระทั่งไอ้จองอูทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นเราพอจะหาเหตุผลได้ทั้งนั้นว่าคนเหล่านี้ไม่ใช่ถูกผีหลอกแต่เขาหลอกตัวเขาเองทำลายตัวเองโดยไม่ได้ตั้งใจรู้ว่ามีเจตนาฉันไม่เข้าใจอยู่อย่างเดียวกว่าเพียงแต่ว่าถึงตอนนี้ร้อยเอกเรืองยุทธนามองหน้ากะเหรี่ยงชราเขม็งแล้วเพ่งอยู่นานจนตะเกิ้นเองก็ชักประหลาดใจสงสัยอะไรตะเกิ้นเล่อนายทหารเรืองแกถามช้าๆอะไรล่ะที่ทำให้แกซึ่งไม่มีส่วนสัมพันธ์กับนางแต่ละขินหรือคนพวกนั้นเลยพลอยไปเป็นกับเขาด้วยตะเกิ้นเปล่าหน้านายทหารเรืองกะเหรี่ยงชรารีบปฏิเสธเป็นควันตะเกิ้นอาจจะเคยรู้จักมันเคยเห็นมันเคยพูดกับมันแต่ไม่เคยถึงขั้นติดพันโอ้ยถ้าตะเกิ้นถึงขนาดนั้นละก็ไอ้หน้าเขาตังหรือคนทั้งหมู่บ้านเนี่ยรวมทั้งไอ้จองอูด้วยไม่มีวันได้แอบมันเสียแล้วนายทหารเรืองไม่ใช่ฉันหมายความตามที่แกเล่าว่าคืนนั้นแกเห็นนางแต่ละขินเหมือนกันเห็นด้วยตาของแกเองกะเหรี่ยงชราพยักหน้าใช่เพียงแต่มาภายหลังตาเกินชักไม่แน่ใจว่ามันเห็นด้วยตาไหนแกมีตากี่ตากันตาเกินก็สองข้างขู่เดียวอย่างเล่าๆทันๆนี่แหละนายทหารเรืองแกตอบแล้วก็ยิงฟันหลอของแกเพียงแต่ว่าบางเวลาคนเราอาจจะมีสีข้างสองขู่ก่อนได้คือตาหนอกก็ตาในยังไงเล่าในทหารเหลืองแกพูดว่าอะไรของแกฉันไม่เข้าใจอะไรกันตานอกอะไรกันตาในน่ะตะเกิ้นหมายความว่าตานอกอย่างที่ทุกคนมีเห็นอย่างที่ทุกคนเห็นก็ตาในซึ่งอยู่ในความคิดของแต่ละคนเพราะฉะนั้น
มันจึงอาจจะแลเห็นอะไรไม่เหมือนกันข้าพเจ้าก็สอดขึ้นว่าผมคิดว่าพอจะอธิบายแทนตะเกิ้ลได้คุณเรืองตะเกิ้ลน่ะถึงจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอยู่กับนางแต่ละถิ่นฐานชู้สาวแต่ด้วยข้อเท็จจริงแกก็เข้ามามีบทบาทอยู่ในเรื่องของนางคนนี้ตั้งแต่ต้นจะเรียกว่าเป็นคนสำคัญกว่าใครๆก็ว่าได้นับจากนางซากมันเมื่อถูกเสือลากเอาไปกินได้ยินเรื่องราวของไอ้นาคตังได้เห็นศพของมันตกเหวตายได้ฟังจองอูเล่าประสบการณ์อย่างเดียวกันได้เห็นเขาออกจากบ้านไปที่หน้าผานั่นเรื่องราวเหล่านี้ถึงแม้คนเราจะไม่มีความเชื่อแต่เมื่อฟังซ้ำๆซากๆอยู่ทุกวันนานเข้ามันก็อาจจะแทรกเข้าไปอยู่ในอนุสติได้เช่นเดียวกันยิ่งคืนนั้นคืนที่แกออกไปทำพิธีเรียกวิญญาณนางแต่ละขินลงหม้อใหม่ตาเกินเอก็ยังบอกว่าฟังเสียงหลอดไม้อ้อที่แกเป่าแล้วก็ใจหายคิดว่าเป็นเสียงเปรตอสุรกายไปได้หูก็ได้ยินเหมือนเสียงใครตามมาข้างหลังเมื่อคนเราอยู่ในอารมณ์อย่างนั้นแล้วก็ในเวลาดึกสงัดปราศจากใครเป็นเพื่อนเป็นธรรมดาเหลือเกินที่ตาก็ย่อมจะแชร์เชือนไปได้อย่างหูและจมูกก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นอุปทานหรือว่าตาไหนของแกถึงได้เลยเห็นภาพมายาของนางแต่ละขินหรือว่านางพลายตะเคียนปรากฏเป็นรูปร่างขึ้นมาตามที่แกต้องการจะให้เป็นแต่พอโผล่เข้าไปจะกอดจะจูบมันตาเกินเจออะไรเข้าเราก็รู้กันอยู่แล้วนี่กะเหรี่ยงชราได้ยินอย่างนั้นก็ก้มหน้าพึมพำด้วยเสียงหัวเราะเบาๆว่าคิดขึ้นมาถึงตอนนั้นแล้วตาเกินอายแต่ก็ควรจะภาคภูมิตาเกินข้าพเจ้าว่าเจตนาของแกในการเล่นละครหลอกผีก็มีอยู่เพียงจะช่วยชาวบ้านเนี้ยพ้นจากการเสียขวัญแต่จากการกระทำของแกครั้งนั้นเองช่วยทุกคนมีความเชื่อมั่นในตัวเองและก่อนนางพรายตะเคียนก็อันตรธานไปแล้วอะไรล่ะตะเกิ้ลที่ทำให้หมู่บ้านนี้ร้างอย่างที่มันเป็นอยู่เวลานี้ร้อยเอกเรืองยุทธนาถามโอ้ยก็ไอ้จองอูหัวหน้าบ้านนี่เองแลนายเป็นต้นเหตุกะเหรี่ยงชราโคลงศีรษะเมื่อปีศาจนางแต่ละขินลังควานอยู่มันก็กลัวพอตะเกิ้ลปราบจับถ่วงน้ำแล้วมันก็เสียใจบ่นพร่ำลำพันอยู่ได้ทุกวันจงกระถางนางเมียก็มันลำคาญขึ้นมาเต็มทีทนไม่ไหวจึงเอาสากต่อยหัวมันแล้วก็หนีไปมีผัวใหม่ไอ้เวนนั่นมีเมียอีกคนอยู่ได้ไม่กี่เดือนนางเมียก็หนีอีกพอถึงคนที่สามมันก็เลยย้ายภูมิลำเนาขึ้นไปอยู่ป่าล่างเพื่อล้างซวยตั้งแต่นั้นมาคนหมู่บ้านเนี่ยก็แยกกันกระจัดกระจายไปร้อยเอกเรืองยุทธนาล้มตัวลงนอนอีกครั้งพลางชักผ้าห่มคลุมแล้วก็บอกว่าขอบใจแกมากตะเกิ้ลสำหรับนิทานนางพรายตะเคียนของแกกะเหรี่ยงชราเงยหน้าขึ้นโดยเร็วเหมือนพยายามจะตอบหรืออธิบายอะไรแต่ในที่สุดก็เปลี่ยนใจยักไหล่แล้วก็ล้มตัวลงขดอยู่ข้างกองไฟเช่นเดียวกันเสียงลมที่พัดสนั่นมาต้องกิ่งไม้ใบหญ้าสงบลงแล้วได้ยินเสียงแต่น้ำค้างหยดแหม่ๆและเสียงน้ำในลำธารข้างล่างไหลรินซ้อไปตามรากไม้ไกลออกไปทั้งเชิงเขาท้ายหมู่บ้านร้างนั้นได้ยินเสียงนกระวังไพรร้องมาเป็นระยะระยะข้าพเจ้านอนทางตายอยู่บนเตียงสนามคิดถึงความตรากตรำของการเดินทางที่ผ่านมาแล้วและระยะอีกไกลที่คอยอยู่ข้างหน้าคิดถึงชีวิตและอวสานแห่งหมู่บ้านร้างและการประจนภัยของตะเกิ้ลที่ผ่านมากำลังที่หนังตาเริ่มถ่วงเพราะความง่วงงุนเข้ามาครอบงำนั่นเองก็ได้ยินเสียงร้อยเอกเรืองยุทธนาพลิกตัวกระซิบเรียกเบาๆว่าคุณศักดิ์ครับคุณศักดิ์คุณตื่นอยู่หรือเปล่าผมยังไม่หลับข้าพเจ้าพะเยอตัวลุกขึ้นฉันศอกอะไรหรือคุณเรืองคุณคิดไม่ว่าเรื่องที่ตะเกิ้ลเล่ามาน่ะจริงหรือไม่จริงร้อยเอกเรืองกระซิบต่อไปข้าพเจ้าหัวเราะเบาๆขณะที่กลับลงมานอนอย่างเก่าและก็ตอบว่าคนนั้นผมคิดว่าเราเข้าใจกันแล้วว่ามันเป็นเรื่องของศรัทธาและก็อุปทานร้อยเอกเรืองยุทธนานิ่งไปนานเมื่อเขาเอ่ยขึ้นอีกครั้งเสียงนั้นฟังดูมีกังวานชอบกลและดูกังวานมาแต่ไกลผมก็เข้าใจอย่างนั้นแต่มันก็ประหลาดเมื่อกี้ผมคิดว่าผมได้กลิ่นกล้วยไม้อะไรฉุนๆเอียนๆข้าพเจ้าอยากหัวเราะออกมาสักครั้งหัวเราะให้ดังลั่นไปในความสงัดเงียบของราตรีการ
แต่ครั้นแล้วก็ต้องหยุดชะงักเมื่อจากกระแสลมอ่อนที่โชยพัดมาจากชายป่าของฝั่งลำธารตรงกันข้ามนั่นเองได้กลิ่นหนึ่งสะดุดจมูกของข้าพเจ้ามันเป็นกลิ่นฉุนฉุนรุนแรงและเอียนๆคล้ายเห็ดร่างแหระคนปนกับกลิ่นช้างกระหรือเอื้องจำปาซึ่งมีอุดมอยู่ในป่านั้นในทัศนะหนึ่งมันก็ดูเป็นธรรมดาแต่หลังจากฟังตะเกิ้ลมาแล้วเป็นเวลานานก็อดรู้สึกสะท้านขึ้นมาทั้งร่างและก็ขนลุกเกรียวไปทั้งตัวไม่ได้ก็เป็นอันว่าจบตอนเมืองลับแลมดแดงพรายตะเคียนเพียงเท่านี้และอย่าลืมติดตามบทต่อไปในเล่มที่9เทวรูปชาวอินคาและถ้าชื่นชอบก็ได้โปรดกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับสองยามจะขอบพระคุณยิ่งสวัสดีครับ